เดี๋ยวเรามาเล่นโซโลกันบ้างนะแต่ว่าก่อนเข้าเกมเนี่ยผมอยากให้ดูก่อนนะว่าซับผมอยู่ที่ประมาณ162ตีไปเลขกลมๆนะครับส่วนการเล่นก็จะเล่นเป็นตัวโซโลเป็นหลักนั่นเองงั้นหลังจากบอกแล้วเข้าเกมกันครับมาเราอยู่ในเกมเดี๋ยวบอกก่อนนะว่าเกาะของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50% นะครับคือยังไม่เต็มเนาะเพราะว่ารอเหรียญสีอยู่เนาะอ่ะก็เล่นเท่าที่มีไปก่อนแต่มาดูว่าจะฆ่าอะไรกันแค่ไหนเออเราไม่ดึงธงนะปล่อยให้เพื่อนเล่นไปครับเดี๋ยวเออเผื่อมีคนถามว่าสู้ได้ไหมสู้ไอกับอาคาสู้ได้นะปึ๊บปึ๊บสเต็ปผมจะเป็นแบบนี้นะครับตีไปก่อนเพื่อให้รถเกาะอ้าวเขาหนีไปละลูฟี่เอาไงเอาไงเอาไงปึ๊บปึ๊บไม่ทันแฮะเอาโดนอีกกะบักดอซะหน่อยเดี๋ยวก่อนอ่ะสกิล1มาเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอหน่อยนิดนึงอ่ะโอเคโอเคฆ่าไป1เดี๋ยวคนเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับปึ๊บอ่ะเต็มตัวเปลี่ยนเลยเต็มตัวเปลี่ยนได้เลยอาชูล่าเพราะต้องโดนตีแน่นอนปึ๊บฆ่าไป1เราเปลี่ยนสีฟ้าสู้ป้าได้แล้วนะครับอ้าวตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคืออยากเปลี่ยนสีแดงก่อนได้ไหม คือไม่เปลี่ยนสีแดงสู้แฉงลำบากยกเว้นว่าเขาสังเกตนะอ่ะใครโดนดึงไปปุ๊บสกิลไปเลยเอ้าปุ๊บปุ๊บแต่เราสู้กับไอ้นี่ได้นะเราไม่โดนซัดปิวนะครับคิดไปไหนคิดไปไหนข้างหลังว่ะปุ๊บปุ๊บโอเคคิดก็ไม่ต้องกลัวนะเห็นป่ะตียาวเลยยาวๆอย่างนี้นะครับปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยจบเพราะว่าเราชนะสีไงเห็นป่ะตราบใดที่ชนะสีอะเตรียมฆ่าแชงนะครับเฮ้ยติดบูลตีแรงขอคืนปรับเรียบร้อยจบแล้วก็ป้าใช่ไหมเราเป็นสีน้ำเงินอยู่นะไม่ต้องเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เลือดหรอวะไม่ใช่หรอวิ่งจะรอดไหมเนี่ยแต่เป็นสีน้ำเงินสู้กับลูฟี่สู้ไม่ได้ด้วยครับสู้ไม่ได้ลูฟี่หลบไปแล้วสกิลเลยครับปรับวึบขอหน่อยนิดนึงเมื่อกี้ทิ้งทองกันไปแล้วตายว่ะเข้าไม่ถึงอุ้ยเชื่อจะ2ว่ะน้อยฆ่าไปกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่ายืนเกือบทั้งเกมก็ให้ดูเป็นประมาณนี้ก็คือเอาง่ายๆอ่ะก่อนบวกอ่ะดูดีๆว่าเราสีไหนสมมุติถ้าสีเราชนะท่าอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ใช้อาชูล่าก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเตรียมฆ่าเลยหลบสิเวนกรรมเวนเดี๋ยวต้องฆ่าแล้วเอาธงก่อนโดดไหมไม่โดดเสร็จนะอ่ะโอเคอะไรวะทันปะวะทันอ่ะโอเคเรียบร้อยชนะจบหูแต้มโคตรเยอะก็จบกันไปแล้วเนาะเกมนี้ก็เอาง่ายๆว่าฆ่าได้7ตัวตามที่เห็นเลยนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันเอาล่ะเกมนี้เราก็เล่นเป็นโซโลไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มอธิบายเนี่ยผมขอพูดสรุปคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายๆตรงกันเลยนะโซโลจะเก่งก็ต่อเมื่อเป็นทาสสีที่ชนะอีกฝ่ายย้ำแค่นี้จบนะครับเพื่อมีบางคนถามเช่นอย่างตัวบูบูเนี่ยมันเพิ่งมานะฮะน้องแมวป่าของเรานี่แหละมีคนบอกเฮ้ยสกิลมันเก่งนะมันนู่นคือผมไม่ได้บอกว่ามันอ่อนครับแค่มันมาผิดเวลาอย่างไอตัวเนี่ยมันเก่งครับแบบสกิล1ทะลุกำแพงหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าดีมากๆระยะเท่ากับแบ็คแมนได้เลยครับไกลมากแต่ทีเนี้ยมาติดที่ว่าเวลาที่สู้กัน1ต่อ1นะครับอันนี้ผมจะพูดในกรณี1ต่อ1เท่านั้นนะครับมันจะสู้กับโซโลลำบากแช้งเช่นกันครับทำไมล่ะเหตุผลเดียวเลยครับมีแค่ไออันนี้อันเดียวเท่านั้นเลยนะที่ผมให้แบบแม่งไม่ไหวจริงๆอ่ะอ่ะดูนะตรงนี้ไม่เสียการทรงตัวและไม่โดนซัดปิวเนี่ยผมให้ตรงเนี้ยสถานะเนี้ยเมื่อเป็นท่าที่ได้เปรียบชัดเจนนะครับตรงๆง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยโซโลจะเก่งก็ต่อเมื่อเป็นสีที่ได้เปรียบจบแค่นั้นหวังว่าน่าจะเข้าใจตรงกันนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมันต้องมีคนถามว่าเอ้ยแล้วโซโลสู้บิ๊กมัมได้ไหมสู้ตัวนู้นตัวนี้ได้ไหมผมตอบไปแล้วนะครับว่าชนะสีคือชนะเลยนะครับแต่สมมุติใหม่อย่างเบื้องต้นเนี่ยโซโลเป็นสีแดงบิ๊กมัมก็สีแดงนะครับ
ถ้าสีแดงเหมือนกันโซโลสู้ไม่ได้ครับเอากันตรงๆก่อนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ป้าเขาพลาดเราใช้ท่าอาชูล่าแล้วเปลี่ยนสีได้บิ๊กมัมก็ตายครับคำตอบง่ายเนาะโอเคผมหวังว่าน่าจะเข้าใจเห็นภาพแล้วนะก็คือตามใดที่ชนะสีคือจบแล้วก็สีเขียวจะลำบากหน่อยเพราะว่าตั้งต้นโซโลมันดันเป็นสีแดงดังนั้นสีเขียวที่คุณคิดว่าจะเล่นเป็นเขียวหมัดอะทำใจหนักๆ นะครับโรเจอร์ก็ไม่รู้ดิผมว่าโรเจอร์ก็ลำบากอะลำบากอยู่เหมือนกันอะเพราะว่ามันไม่ชนะมันไม่อะไรทั้งนั้นอะคือเราโดนตีจนตายอะแถมมันตีเราแล้วเลือดเด้งด้วยนะตีแรงด้วยนะเออตีไวด้วยอันนี้ยังไม่รวมนะอ่ะหวังว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะผมสรุปคร่าวๆอย่างนี้เลยเนาะต่อมาในส่วนของเซตเหรียญเดี๋ยวต้องมีคนถามว่าใส่เซตไหนดีทีนี้ผมบอกก่อนนะว่าเอาณตอนเนี้ยผมมีเป็น2เซตเซตแรกคือเซตเลือดผมทำเรียบร้อยแล้วนะเซตที่2เป็นเซตเกาะแต่ผมมีแตกย้ำเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับว่าไอเหรียญที่3เนี่ยผมยังใส่ไม่สุดตามที่เห็นเลยนะครับซึ่งจริงๆผมมีเหรียญใส่แต่ผมยังไม่ใส่เพราะรอเหรียญสีนะเออเข้าๆประมาณนั้นเนี่ยกลุ่มบอกฟางเห็นไหม 18% อ่ะโจมตีอีก18เกาะ18ชัดเจนนะครับผมมีน่าจะ 70% ได้แล้วอ่ะเออนั่นแหละแต่ยังไม่ทำเพราะรอเหรียญสีครับอ่ะจบตามนี้ทีนี้เราก็มาพูดถึงเหรียญต่อนิดหน่อยนะครับว่าเอาให้เข้าใจภาพก่อนนะเหรียญแรกของผมเนี่ยเป็นเหรียญหมัดหมดเลยเห็นไหม 18% นะครับก็เนื่องจากว่าใส่ไปแล้วเหรียญสีน่ะมีแล้วนะฮะเหรียญสีมีแต่คงจะไม่ได้ใช้เพราะใส่ไปแล้วนี่ไงชัดเจนนะครับอ่ะต่อมานะครับก็เหรียญกลางนี่เลยคือไฮไลท์นะครับคือเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีอีเวนต์และจากที่เห็นนะ16 18ชัดเจนนะครับแล้วผมมีใส่อีก18ก็หมายความว่าเซตเนี่ยผมเป็นเลือด 68% อันนี้เซตเลือดนะต่อมานะครับในส่วนของเซตเกาะเหมือนเลยแบบเป๊ะๆเลยอ่ะเซตเมื่อกี้มันเลือดไงอันนี้คือเกาะจริงๆอยากได้ 18% นะแต่สุ่มมา50เหรียญละมันได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้วะอารมณ์ประมาณนั้น 68% เหรียญหน้าเหรียญหลังเหมือนกันเห็นไหมเอาแค่ตรงนี้งั้นหมายความว่าคลิปที่คุณเห็นอยู่นะตอนเนี้ยยังไม่สุดนะครับก็คือแค่เกาะประมาณคร่าวๆก็คือ 50% ตีไปอย่างนั้นดีกว่า 50% ยังไม่สุดนะครับเพราะว่ารอเหรียญสีผมบอกไปแล้วนะย้ำรอบสุดท้ายนั่นแหละหลังจากที่ผมเล่นทั้ง2เซตแล้วผมขอตอบตามตรงนะครับหมัดเกาะและอันเนี้ยอย่างละ1ครับโจมตีเกาะเลือดอย่างละ1จะเล่นตามผมเลยก็ได้ทีนี้ผมมาบอกเหตุผลต่อว่ามันเป็นยังไงนะก็คือโซโลเนี่ยมันเน้นอย่างนี้สมมติว่าตอนอยู่ในเกมเนี่ยผมตีเลขกลมๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเลือด 30,000 และเทรดของโซโลก็คือว่าเมื่อเลือดต่ำกว่า 50% เดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะตรงนี้เลยฮะเมื่อเลือดต่ำกว่า 50% เห็นอะไรมั้ยความเสียหายที่ได้รับลดลง 50% และสกิล2คูลดาวไวขึ้น 50% มันบ่งบอกถึงอะไรเอ่ยเผื่อบางคนไม่เห็นภาพผมพูดแบบอย่างนี้เลยนะเอาใหม่นะเลือด 30,000 เลือดเหลือ 15,000 เมื่อไหร่ดาเมจลด 50% ชัดเจนนะลด 50% โดยทันทีนะก็หมายความว่าเหมือนกับคุณมีหลอดเลือดจาก 15,000 น่ะเพิ่มอีก 50% ก็คือ 20,000 กว่าแต่มันจะเป็นในรูปแบบถึกขึ้นนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้และคุณก็ยังได้อีกข้อนึงก็คือสกิลอาชูล่านะครับหลังใช้เสร็จแล้วจะเพิ่มเกาะ 30% นั่นเองนะก็เอาง่ายๆว่าโคตรพ่อโคตรแม่ถึกเลยครับเอาง่ายๆเลยคือโซโลเล่นๆไปเดี๋ยวครับยังไงเลือดคุณต้องต่ำกว่า 50% แน่นอนอยู่แล้วพอต่ำกว่าเมื่อไหร่ปั๊บคุณจะถึกขึ้นทันทีตีแทบไม่เข้าเอาง่ายๆแต่ในคลิปที่เห็นคือผมใส่เหรียญเซตยังไม่สุดนะถ้าใส่สุดนี่แบบโอ้โหถึกไม่รู้จะถึกยังไงเลยอ่ะก็นั่นแหละเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ฆ่ายับยับดีกว่าก็สรุปเป็นดังนี้และตัวนี้ผมมองว่าน่าจะอยู่เมตายาวๆนะครับเหตุผลดังนี้นะเนื่องจากว่าตอนนี้มีลูฟี่ EX อยู่แล้วถามว่าแพ้สีไหมล่ะเนี่ยลูฟี่เนี่ยแพ้สีครับแต่จากที่ผมเล่นมามันโซโลมันไม่ได้แพ้ลูฟี่อ่ะไม่รู้ดิคือผมจะพลาดท่าลูฟี่แค่ตอนเดียวที่ผมเจอนะก็คือโดนลูฟี่แถว2อ่ะงงว่าอย่างเราบวกๆอย่างเงี้ยอยู่ดีมันคิงคองการมาเราสั่นอันเนี้ยพลาดเลยเอาง่ายๆคือลูฟี่มีแค่จังหวะเดียวคล้ายๆกับตอนเล่นโรเจอร์เลยครับถ้าโรเจอร์คามุสาริมาคิงคองการสวนคือจบนะครับติดสั่นเมื่อไหร่ก็คือโรเจอร์ตายชัดเจนนะ
อันนี้คือกรณีเดียวกันเลยครับถ้าโซโลโดนลูฟี่คิงคองกันเมื่อไหร่โซโลตายแต่ถ้าลูฟี่คิงคองกันไม่ได้ลูฟี่ตายสรุปง่ายๆงั้นหมายถึงอะไรก็คือเชิงครับใครเชิงดีกว่าคนนั้นชนะเนาะผมเลยมองว่าตัวนี้น่าจะอยู่เมตายาวมากๆขนาดคือลูฟี่ตอนนี้คือขนาดแพ้เราอ่ะมันก็ยังเล่นได้งั้นหมายความว่าไอ้ตอน 4.5 ปีเนี่ยมันต้องเป็นสีน้ำเงินยังไงก็เล่นได้ครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ผมมองว่าอาจจะเป็นตัวสถานะส่วนตัวมองแบบนั้นนะอาจจะเป็นยุคที่สถานะกลับมาเหมือนตอนยุคแชงก์อ่ะตัวสถานะกลับมาและแชงก์อาจจะกลับมาเล่นได้ตอนนั้นแบบดีๆเก่งๆเลยอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็มีปัญหาอีกว่าเมื่อเราชนะสีไอเนี้ยเมื่อโซโลชนะสีเนี่ยมันจะทำการลบล้างทุกอย่างเลยคือแบบมีไม่ว่าเป็นจะเป็นสถานะอะไรก็ตามอ่ะมันลบหมดเลยผมเลยมองโหอยู่ยากว่ะก็นี่แหละเป็นดังนี้ละกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนี่เห็นนี่เห็นนี่เห็นได้ยกเลิกเสริมแกงหรืออะไรแบบเนี้ยทั้งหมดเลยคือแบบโหแม่งโกงครับยังไงก็โกงครับทีนี้มันเลยมีอีกตัวเลือกหนึ่งขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวละครเพิ่งมาเมื่อวานเป็นยังไงเดี๋ยวผมต้องเอาให้ดูก่อนเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นภาพตรงกันนะว่าอนาคตผมมองว่าเป็นแบบนี้แหละเพราะว่ามันปูทางมาแล้วจินเบครับเป็นยังไงไปที่เทรดนี้นะเมื่อเกรดทงมากกว่า 80% นี่เลยนี่เลยยกเลิกสถานะผิดปกติไม่ชะงักไม่เสียการทรงตัวบางคนอาจจะสงสัยเอางี้ทุกคนมองเห็นภาพตรงกันว่าเซโต้ถึกและเก่งมากๆก็ต่อเมื่อใช้สกิล1เสริมแก่งถูกไหมครับนั่นแหละไอเทรดตรงนั้นน่ะมันมาอยู่กับจินเบแต่มีเงื่อนไขขอแค่เกรด 80% ก็พอมันต่างกันตรงนี้นะเงื่อนไขของเซโต้คือต้องใช้สกิล1แล้วมันจะเสริมแก่งถูกไหมกระเสริมแก่งของมันโดนลบล้างได้ตรงภาพนะภาพเห็นตรงกันนะส่วนไคโดล่ะไคโดก็คือไม่โดนสถานะผิดปกติไม่โดนอะไรเลยแต่ก็ไม่ชะงักเหมือนกันงงป่ะคือมันโดนตีแล้วมันยังชะงักได้ตี1ต่อ1มันยังชะงักอะครับแต่ไอ้จินเบไม่ชะงักไม่โดนซัดปิวคล้ายๆกับโซโลที่มันตอนชนะ4เราโดนตีอย่างเดียวตอนอยู่ในธงอะหมายเขาว่าไม่มีตัวไหนเอาลงเลยครับหมายเขาว่าจินเบแม่งคือ EX อนาคตตัวโล่อาจจะมาเป็นแบบนี้แต่มันก็มาแค่โล่ไงแต่สมมุติว่าถ้าเทรดเนี้ยมันมาอยู่ในสายบัตรเมื่อไหร่บอกเลยครับบันไลครับเหตุผลที่โซโลก็เป็นเทรดนี้นะแต่ว่ามันยังไม่บันไลมากเพราะมันมีวงเล็บว่าชนะสีก็หวังว่าน่าจะได้คำตอบนะครับสำหรับโซโลอันนี้คือแบบครบๆเลยนะผมบอกเผื่ออนาคตไปเลยเนาะส่วนถ้าใครมีโซโลอยู่แล้วก็ดีใจด้วยนะครับเล่นแบบยาวๆได้เลยเป็นดังนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปของโซโล